สวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel อุ๋มเกมมิ่งนะครับผมสำหรับวันนี้ก็เป็นวิดีโอสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องที่ควรระวังสำหรับมือใหม่นะครับเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำเรื่องแรกก็คือเรื่องของกาชานะครับเราไม่ควรเอาตัวเพชรดำอันนี้มากดกาชาในตู้ถาวรก็คือไม่ว่าจะเป็นตู้ถาวรหรือเป็นตู้ลิมิตนะครับมันจะใช้เพชร150อันนี้เท่ากันแต่ว่าตัวตู้ลิมิตเนี่ยอาวุธที่ได้มันจะดีกว่าตู้ถาวรค่อนข้างเยอะแล้วตัวตู้ถาวรเนี่ยคุณสามารถหาตัวก้อนสีทองอันนี้ซึ่งหาได้ง่ายมากอย่างน้อยๆจากเควสรายวันเนี่ยคุณได้วันละก้อนนะครับเพราะฉะนั้นข้อแรกอย่าเอาเพชรมาเปิดตู้ถาวรนะฮะเก็บไว้เปิดตู้ลิมิตจะเป็นอาวุธหรือชิปก็ว่าอีกทีนึงเรื่องที่2ที่ต้องระวังก็คือการไม่เก็บเพชรเอาไว้พอกดการันตีตู้ลิมิตก็คือเวลาเรากดการันตีตู้ลิมิตเนี่ยมันจะมีการันตี2แบบแบบแรกก็คือถ้าคุณกดถึง80ครั้งคุณจะได้ตัวอาวุธ SSR แน่นอนแต่มันมีโอกาส 50% ที่จะได้ตัวหน้าตู้หรือไม่ก็รุดเลทนะครับถ้าคุณอยากจะเอาการันตีแบบชัวร์ๆเป็นอาวุธตัวหน้าตู้ที่คุณต้องการคุณต้องเก็บให้ถึงพอกดได้120โลฮะก็คือทุกครั้งที่คุณกดกาชานะคุณจะได้ไอ้ตัวนี้นะครับแล้วพอคุณเก็บครบ120คุณสามารถเอามาแลกในร้านค้าได้อันนี้คือการันตีที่แท้จริงที่สำคัญก็คือไอ้ตัวนี้นะครับเวลาที่ตู้มันหมดเวลาเมื่อไหร่มันจะถูกเปลี่ยนจากสีส้มมาเป็นสีเหลืองก็คือเอาไว้แลกได้แค่ในอาวุธตู้ถาวรเท่านั้นพูดยังไงก็คือแทบจะเสียเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าคุณชอบตัวละครหรืออาวุธอันไหนเป็นพิเศษเก็บตัวก้อนดำแล้วก็ก้อนส้มให้พอกดได้ถึง120โลเพื่อที่ว่าจะได้มีการันตีไปแลกในร้านค้าได้นะครับหรือถ้าเกิดว่าเพชรไม่พอจริงก็เติมผ่านร้าน Powerpay ก็ได้นะฮะเดี๋ยวร้าน Powerpay ก็มีรับเติมเช่นกันนะครับเรื่องที่3ก็คือรีบฟาร์ม Joy Operation เร็วไปอันนี้มันจะคล้ายๆกับระบบ Artifact ใน Genshin ก็คือเราจะฟาร์ม Artifact จริงๆของ Genshin ก็คือตอนเลเวลสัก45ขึ้นนะครับตัวนี้ก็คล้ายๆกันก็คือในแต่ละด่านเนี่ยมันจะมีให้เป็นตัวเมติกนะครับแล้วก็ให้เป็นของสวมใส่ซึ่งตัวเมติกระดับสีทองเนี่ยมันจะเริ่มดรอปที่เลเวล43ขึ้นไปนะฮะส่วนเลเวลต่ำกว่านั้นเนี่ยมันจะได้แค่ประมาณสีม่วงนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงแรกๆเนี่ยคุณไม่มีความจำเป็นต้องมาฟาร์มในโหมดนี้เนื่องจากว่าของพวกนี้เนี่ยคุณอาจจะเล่นเนื้อเรื่องหรือโหมดอื่นมันก็สามารถฟาร์มได้นะครับผมแนะนำว่าถ้าจะฟาร์มจริงๆก็อาจจะสักช่วงเลเวล37หรือถ้าให้ดีก็คือรอที่เลเวล43ไปเลยแล้วคุณค่อยเอาค่าพลังงานมาฟาร์มในโหมดนี้มันจะคุ้มกว่าเยอะนั่นเองนะฮะแล้วก็แถมนิดนึงละกันช่วงแรกก็พวกพลังงานก็ใช้ฟาร์มพวกของอัปวุธไปละกันเพราะว่าของพวกนี้เนี่ยยังไงก็ได้ใช้ยาวๆนะครับประมาณ2โหมดนี้นะฮะเรื่องที่4ก็คือการอัปวุธหลายชิ้นเกินไปนะครับก็อัปวุธเกมนี้ก็คล้ายๆเหมือนตัวละครนะช่วงแรกๆก่อนเลเวล50เนี่ยมันอาจจะใช้ของอัปไม่เยอะแต่พอเริ่มสัก50ขึ้นไปเนี่ยมันใช้ทรัพยากรเยอะขึ้นนะครับแล้วเราใส่ได้แค่ครั้งละ3อันเพราะฉะนั้นผมแนะนำว่าคุณควรจัดปั้นอาวุธเนี่ยที่ใช้หลักๆไม่เกิน4อันนะฮะแล้วก็อาวุธนะครับผมแนะนำว่าคุณควรจะมีอันที่ถ้าอันขวานี้นะครับเยอะอันหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการฟื้นพลังงานไว้กดไม้ตายแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นอาวุธที่มีค่าทรายเยอะก็คือเอาไว้ทำลายโลกพอคุณได้อาวุธฟื้นพลังงานอันนึงแล้วก็ทำลายโล่อันนึงแล้วเนี่ยอันสุดท้ายจริงๆแล้วก็ไม่ฟิกนะแต่ว่าที่ผมชอบใช้ก็คือจะเป็นอาวุธฮิลนะครับเวลาไปลงดันเจียนแบบเล่นคนเดียวก็จะได้เล่นแบบสบายๆเรื่องที่5ก็คือไม่ได้ไปซื้อของอัพ equipment นะครับคือ equipment เนี่ยมันจะมีเรื่องของการตีบวกผมคุยรายละเอียดไว้ในวิดีโอเรื่องการเพิ่มค่าพลังตัวละครแล้วไปลองดูได้แต่ว่าการตีบวกตัว equipment มันสำคัญนะครับซึ่งของพวกนี้เนี่ยเราสามารถซื้อจากในร้านค้าได้มันจะใช้เป็นแต้มสีฟ้านี้ที่เราสามารถได้จากการใช้พลังงานในการฟาร์มโหมดต่างๆนะครับซึ่งมันสำคัญมากเพราะฉะนั้นตัวแต้มสีฟ้าเนี่ยผมแนะนำให้คุณมาลงทุนกับ2อันนี้นะส่วนของอันอื่นที่ซื้อได้เช่นเงินพูดตรงๆว่าไม่คุ้มสักเท่าไหร่แล้วก็ถ้าเป็นอีควิปเมนต์3ดาวนี่คือไม่คุ้มมากๆนะครับพวกตัวลิลิกอันนี้ก็อาจจะต้องดูว่าคุณต้องการลิลิกพวกนี้หรือเปล่านะครับแต่โดยพื้นฐานแล้วที่เราจะซื้อหลักๆและคุ้มที่สุดก็คือ2อันนี้นะครับผม
เรื่องที่6ก็คือการไม่ได้หากิลหรือทีมดีๆนะครับก็คือว่าเกมนี้เนี่ยช่วงแรกคุณอาจจะเล่นคนเดียวไม่มีปัญหาอะไรมากแต่ว่าพอมันเริ่มสักหนึ่งนะฮะตัวเกมเนี่ยมันจะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับการเล่นเป็นทีมเป็นหลักนะครับเล่นคนเดียวมีไหมมันก็ยังมีแต่ว่ามันก็ไม่ได้สนุกมากการเล่นเป็นทีมกับเพื่อนเพื่อสู้กับบอสอย่างเช่นลง Joy Operation ลงตัว Void Rift อันนี้ก็สู้บอสแบบยากขึ้นแต่ของรางวัลก็ดีด้วยนะครับหรือที่มีเพิ่มมาในเซิร์ฟจีนก็คือเลดบอสที่สู้กันแบบ8คนนะฮะซึ่งมันเล่นคนเดียวไม่ได้ของแบบนี้มันต้องเล่นเป็นทีมต้องมีตัวแทงค์ตัวดาเมจตัวคิวนะครับความสนุกของเกมมันอยู่ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นการเลือกเซิร์ฟอย่างที่ผมคิดว่าจะเล่นก็คือเซิร์ฟโอดิซีนะฮะก็จะมีคนไทยเยอะแล้วก็จะได้หาคิวหาคอมมูคนไทยได้ง่ายๆเนี่ยมันก็สำคัญนะครับตั้งแต่เลือกเซิร์ฟเลยจริงๆถ้าเลือกผิดมันก็มีเรื่องของการย้ายเซิร์ฟได้แต่ต้องจ่ายตังค์นะฮะแต่สรุปก็คือคุณควรจะเลือกเซิร์ฟที่มีคนไทยเยอะๆละกันแล้วก็หากิลหาทีมประจำดีๆแล้วก็เล่นกับเพื่อนแบกกันไปนะครับยิ่งถ้าคุณมีเพื่อนเป็นวานช่วยแบกคุณได้เนี่ยชีวิตก็สบายขึ้นเยอะนะฮะอันนี้สำคัญจริงๆนะครับตอนนี้ผมมาเล่นเซิร์ฟจีนคือผมลงอะไรไม่ค่อยไหวเพราะว่าก็เซิร์ฟจีนเนาะผมก็ไม่ได้มีทีมมีเพื่อนอะไรในเซิร์ฟจีนเท่าไหร่แค่มาลองเล่นเฉยๆนะครับโอเคแล้วนี่ก็คือ6เรื่องสำคัญสำหรับมือใหม่ที่ให้ระวังนะฮะถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับกดไลค์ให้คนได้เห็นวิดีโอนี้เยอะๆก็จะเป็นพระคุณมากๆเลยนะฮะยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ